แค่นี้ก็จบข่าวไม่ต้องเรื่องมากเรื่องมากยากนานรู้มากก็ยากนานรู้น้อยก็พลอยรำคาญมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่รู้สักอย่างไม่รู้สักหมดเลยผมว่ามันดีนะจริงอะนะสัตว์โลกเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้สักอย่างนึงเนี่ยโอ้โหผมว่าพิเศษนะถามมันจะอยู่ยังไงจะกินยังไงคงลำบากอยู่แหละใช่ไหมนั่นจะไปต่อได้ไหมเนี่ยถ้าตั้งคำถามแบบไม่เหมือนชาวโลกตั้งคำถามมาในรูปแบบที่เป็นสบายๆ สไตล์ของลุงหงอกนะฮะเดี๋ยวโอกาสทักทายครับท่านที่สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอทั้งสองจอที่เคารพจอที่หนึ่งคือ YouTube Face เนาะจอที่สองก็ Face Liveสดๆจริงๆครับผมสองจอเนี่ยมันจะมีการมันไม่ใช่เรียลไทม์ซะทีเดียวนะครับถ้าเป็นจอของ YouTube มันจะช้าประมาณ1วินาทีเศษอธิบายเช่นเวลาผมพูดจึ๊กตรงเนี้ยกว่าท่านจะรู้แอคชั่นผมและภาษาจะไปถึงหูท่านภาษาผมจะมาถึงหูท่านมันใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณวินาทีเศษนั่นคือ YouTube นะครับส่วนทาง Face เนี่ยมันใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณสัก3วินาทีเศษก็แปลว่ายังไงมันก็ยังไม่ set zero เวลายังไม่เป็น0โอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนที่จะมีอะไรเพิ่มเติมต่อเติมจากลุงออกนะวันนี้นะครับผมพยายามที่จะเดานะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักวิชาการผมก็ไม่ใช่นักค้านักขายอะไรแต่ผมจะเดาหรือว่าคาดการล่วงหน้าว่าณวันนี้เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยเขาพยายามเหลือเกินนะฮะที่จะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในการสื่อสารกันและกันในโลกใบนี้นะผมคาดว่าไม่เกิน3ปีนะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เรียกกันว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะจะมาใช้กับมนุษยชาติในโลกใบนี้นะพอถึงวันนั้นแหละถึงแม้ว่ามันไม่ได้เรียลไทม์จริงๆนะครับนะไม่สามารถเซตซีโร่ได้จริงๆนะครับมันก็ยังเร็วชนิดที่ว่าเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งส่วน10ของวินาทีหรือเศษหนึ่งส่วน100ของวินาทีเนี่ยแปลว่ายังไม่ถึงวินาทีนะครับสามารถสื่อสารได้ทันทีนั่นคือความสามารถของควอนตัมอินเทอร์เน็ตครับ
ไม่สามารถเซตซีโร่ได้แน่นอนนะครับครับถ้าใครก็ตามสามารถเซตซีโร่ได้ในเรื่องของเวลาคนนั้นต้องเข้าถึงสภาพหรือสภาวะของคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิปตัพโพวินยูหิติมันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกครับไอ้เจ้าเซตซีโร่ที่ว่านี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีเงื่อนไขของเวลาเลยครับทุกวันนี้มนุษย์ติดเงื่อนไขของเวลาแม้แต่ที่ผมจะมานั่งพูดตรงเนี้ยประมาณสัก 20:00 นใช่มั้ยนี่ก็คือเงื่อนไขของเวลาตั้งเอาไว้แล้วมันเป็นเวลานัดหมายกันของมนุษย์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเวลาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปฏิเสธเรื่องของเวลาขอให้เข้าใจเรื่องเวลาให้ชัดเจนของการดำรงดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์ในโลกใบนี้เครื่องบินจะเทคออฟจากพื้นดินสู่อากาศก็มีเวลาครับเขาเรียกเวลาเนี่ยเนาะในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผมก็เกิดผิดที่ก็แล้วนะถ้านับถอยหลังไปอีกจากวันนี้ถอยหลังไป50ปีถ้าผมได้ขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้ถ้าผมใช้คำว่าได้แมรี่กับอะไรอังกฤษเกินฮะป่านนี้ผมว่าผมเอ็กซ์เพิร์ทแล้วภาษาอังกฤษนี่ผ่านมา50ปีนะเอาฮะอย่าไปทิ้งตรงนั้นเลยครับเอาแค่สื่อสารกันพอรู้เรื่องรู้ราวนี่ก็น่าจะไปกันได้มนุษย์มันก็มีการสื่อสารกันรู้เรื่องรู้ราวนี่ก็น่าจะพอใจแล้วล่ะครับเนาะเอาล่ะกลับมาถึงวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรดีเนาะนะก็เอาไงดีผมเป็นคนที่จับเสียงคนนะครับบอกให้ทราบไว้นะจับเสียงใครก็ตามที่โทรมาหาผมหรือว่าผมโทรไปหาใครต่อใครเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยผมค่อนข้างจะรู้ทันทีว่าคนนั้นอ่อนแอหรือแข็งแรงนะครับครับผมจะรู้ทันทีว่าแค่เสียงเปล่งออกมาจากลำคอเนี่ยครับจะรู้ทันทีว่าเป็นคนที่อ่อนแอหรือแข็งแรงนะครับมันมีอยู่ผ่านๆมาแล้วกันนะเดิมก็คุยกันนู่นนี่นั่นสารพัดคุยกันไปมาเสียงก็ขึ้นก็ลงเสียงก็เดี๋ยวก็อ่อนแอเสียงก็บางทีไม่เปล่งใสนะครับสำหรับคนที่ผมคุยไปคุยมาบ่อยๆนะครับก็จับเสียงได้อะวันไหนที่เขาเสียงที่มีอะไรมีแก้วเสียงหรือมีแก่นแกนของเสียงอย่าลืมนะเสียงคือเสียงนะครับก็คือพลังงานนะครับจำหน่อยครับเป็นพลังงานที่ทางโลกเขาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันนะครับพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านะครับใครก็ตามที่ศึกษาเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้านะครับผมจะให้จุดหนึ่งมันมีอยู่คำหนึ่งนะฮะว่า
อิเล็กโทรแมกเนติกอิเล็กโทรแมกเนอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกมันสองซ้ำคำมันใกล้เคียงกันมากเหลือเกินครับใกล้เคียงเหลือเกินเดี๋ยวนะฮะถ้าผมพูดคำตอบไปนี้ผมใช้คำพูดว่าไฟแมกนิโตไฟแมกนิโตกับอิเล็กโทรสแตติกอิเล็กโทรสแตติกกับอิเล็กโทรแมกเนติกแล้วก็มาอีกทีหนึ่งอิเล็กโทรแมกเนติกสแตติกสามสี่คำเนี้ยใครเข้าใจดีนะครับเป็นคนที่มีปัญญาเลิศนะครับผมทราบไปสามสี่คำเนี้ยใครก็ตามที่เข้าใจในบริบทหรือว่าในความสัมพันธ์ของแม่เหล็กและไฟฟ้าเนี่ยครับผมถือว่าทางโลกถือว่ามีปัญญาเลิศนะครับเลิศนะฮะหมายความว่าเหนือกว่าเลิศนั่นอีกยังมีคำว่าใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็เรื่องของแม่เหล็กโลกนั่นนะครับเหนือกว่าเยอะทีเดียวครับนะเพราะฉะนั้นการเข้าใจตรงนั้นน่ะมันยากมากครับที่จะเข้าใจยกเว้นการเข้าถึงเท่านั้นเองจึงจะง่ายมากนะครับเข้าถึงศักยภาพหรือพลังงานของแม่เหล็กโลกและเข้าถึงเรื่องราวของไฟฟ้าสิทธิ์เพราะว่าแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันแยกจากกันไม่ออกนะครับต้องจำเป็นหลักได้เลยครับแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นทฤษฎีมันเป็นการค้นคว้าทดลองของนักฟิสิกส์ชื่อมันมีแม็กพลังกับแม็กเวลนะฮะคือแม็กเวลกันแล้วกันเป็นคนเยอรมันนะครับแม็กเวลในส่วนแม็กพลังเนี่ยเขาจะไปเก่งกาจสามารถเรื่องของควอนตัมนะครับเรื่องราวของควอนตัมนะถ้าผมสนใจนักวิทยาศาสตร์ในการอ้างถึงอ้างอิงที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับผมก็จะสนใจในเรื่องแม็กเวลกับแม็กพลังนะครับแต่ถ้าหากว่าทางด้านอื่นนะฮะทางด้านนิวเคลียร์นะครับผมจะสนใจคนคนหนึ่งก็คือเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับผมสนใจตรงนั้นนะครับครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงความโน้มถ่วงผมจะสนใจนิวตันนะครับสนใจนิวตันเรื่องของพลังงานศักดิ์จริงๆนะจริงๆแท้ๆนะครับนิวตันเนี่ยพูดถึงเกรวิตี้ซึ่งแปลว่าความโน้มถ่วงนั่นนะครับเนาะแล้วถ้าหากว่าไปเรื่องของพลังงานจลยังไม่มีตัวเลยยังไม่มีตัวมนุษย์โลกเนี่ยที่ลุงหงอกจะอ้างถึงอ้างอิงว่าเขามีความเก่งกาจสามารถไปเพียงใดนะครับนะแล้วทำไมผมจึงไม่ยอมรับไอน์สไตน์เห็นไหมครับทำไมผมจึงไม่ยอมรับเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดเห็นไหมครับนะครับเพราะแนว
มันจะกลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสำคัญของโลกไปนะครับซึ่งลุงหงอกนั้นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีตะกะบ้านหัวใจจะอ้างถึงอะไรมันฟังไม่ขึ้นหรอกฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นอ้างถึงผลงานที่เขาคิดเขาค้นอะไรต่างๆนานสารพัดนะครับในทางปฏิบัติก็ต้องเอดิสันนะครับในเรื่องไฟเฟินไฟฟ้านะครับก็ต้องยกย่องเข้าไปตรงนั้นว่าคือในการทำออกมาเป็นผลงานเป็นชิ้นจริงๆเนี่ยสามารถที่นำมาใช้ได้ถึงทุกวันนี้อาจารย์ผมจะยกย่องไม่กี่คนไม่เกิน10คนมั้งเทวาเนี่ยในระดับหัวกะทิแต่ถ้าเป็นเครื่องกลเครื่องยนต์ก็จะรอดต้องเริ่มต้นจากนิวตันนะเนาะเครื่องกลเครื่องยนต์นะก็ต้องเริ่มต้นจากนิวตันนะครับถ้าเป็นเครื่องกลจริงๆแท้ๆนะฮะไปยกย่องนู้นนะฮะ4-5,000 ปีของปีมาแล้วนะมั่งนั่นคือที่มีชื่อเรียกว่าอะคิมิดิสนั่นเองมันไปยกย่องตรงนั้นนะครับทางด้านปรัชญาไปยกย่องใครเนาะเพนโตนะมั้งเพนโตหรือเขาเป็นเพนโตกันแล้วกันคนอื่นก็คงจะมันก็ใกล้เคียงกันเนาะเอาเพนโตกันแล้วกันถ้าเป็นเรื่องดาราศาสตร์จริงๆนะฮะดาราศาสตร์หรือทางด้านจักรวาลวิทยาเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตไหมว่าผมไม่เอ่ยถึงกาลิเลโอเลยเห็นไหมครับไม่เอ่ยถึงกาลิเลโอเลยผมจะไปยกย่องคนที่พูดว่าเพราะช่วงนู้นนะฮะกี่ร้อยปีกันมาแล้วจะไปถอยหลังไปผมก็จับแค่ประโยคเดียว2 ประโยคนะไม่ว่าทางด้านศาสนาเขาสืบสานกันยาวนานมาเหลือเกินเขาบอกว่าโลกแบนนะครับโลกแบนเขาเพิ่งมาเปลี่ยนไม่กี่ปีมานี้นะในศตวรรษที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าทางด้านศาสนาเขาว่าเป็นยอมรับว่าเป็นโรคกลมนะครับเพราะทางด้านศาสนาเขาบอกว่าโลกใบนี้ของเป็นศูนย์กลางของจักรวาลของสรรพสิ่งเนี่ยทางด้านศาสนาเขาว่าครับกว่าจะมายอมรับว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและโลกใบนี้เป็นทรงเป็นกลมก็ในศตวรรษที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่พูดถึงศาสนานะครับแปลว่าเขาผิดมาเป็นพันปีแล้วยึดถือกันเชื่อมั่นกันผิดมาเป็นพันปีแล้วเพราะฉะนั้นศาสนาที่เขาพูดถึงตรงนั้นผมก็ไม่ต้องไปเอ่ยถึงว่าศาสนาอะไรเนาะสำหรับท่านที่ศึกษาด้านศาสนาก็คงจะรู้ดีว่าผมหมายถึงศาสนาอะไรนะครับนะฮะศาสนานั้นจะเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยเพราะกระบวนการส่งเสริมความเชื่อมาเนี่ยเพิ่งได้รับการปรับเปลี่ยนในศตวรรษที่ผ่านมาไม่รู้ปีไหนครับประกาศยอมรับกันว่าโลกใบนี้ทรงกลมดวงอาทิตย์ก็เป็นศูนย์กลางนะครับผมจะยอมรับบุคคลที่กล่าวถึงจำชื่อเขาไม่ได้นะครับรู้มันจะเป็นคนโปแลนด์ยังไงเชื้อชาติโปแลนด์ยังไงนะนะนะเขาเป็นคนที่ยืนกระต่ายขาเดียวรู้มันช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวกาลิเลโอนะครับกาลิเลโอก็ยืนพื้นตามเหมือนกันว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางโลกมันทรงกลมก็จะคู่กันยุคสมัยนั้นกาลิเลโอกับคนที่จำชื่อไม่ได้นะ
แต่กาลิเลโอนั้นในการเทคแอคชั่นในการที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะหนึ่งสู้คนที่ผมจำชื่อไม่ได้นั้นเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงเลยประกาศโผงผางเลยแต่เวลาถูกลงโทษกาลิเลโอถูกฝ่ายศาสนกิจในยุคสมัยนู้นนะครับจับไปขังลืมอยู่ตาบอดจนกระทั่งเสียชีวิตกาลิเลโอนะครับนั่นก็คือประวัติของเรื่องของจักรวาลวิทยาเขาค้นคว้าวิจัยมาถึงขนาดนี้จนกระทั่งเขาไปจะจ้องไปยังดวงดาวไหนที่พูดมาทั้งหมดไปไม่ถึงสักดวงครับ นะที่นักวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยจะเป็นอะไรกันไปไม่ถึงสักดวงพูดถึงดวงจันทร์พูดถึงดาวศุกร์ดาวเสาร์ดาวพุธดาวศุกร์มีแต่พูดแต่ไปไม่ถึงเถียงลุงออกไหมเนี่ยเถียงลุงออกไหมเนี่ยอย่ามานั่งเถียงเลยพี่ป้านะอาญาติโกโหติกาเอ๋ยสรดท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยก็ยินดีแชร์นะผมอธิบายผ่านจิตศาสตร์นะครับเรื่องของจิตอย่างเดียวนะครับเวลาผมจะอ่านหนังสือใดๆผมจะแหลมไปยังท็อปของเขาเขาพูดถึงอะไรอยู่ในโลกใบนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผมไม่สนใจแต่เคมีอย่างเดียวเพราะเคมีผมตีแตกตัดตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอันตรายนะครับนะรู้แค่โครงสร้างกันในเบื้องต้นก็พอเรื่องของเคมีนะครับนะก็เรียนกันมานะผมก็เรียนเหมือนกันยุคสมัยเรียนเนี่ยยอมรับว่าไม่เอาอ่าวอะไรเลยไม่เข้าไม่เข้าแปลว่าไม่จดจำดีแล้วฮะที่มันไม่จดจำถ้าผมจดจำยุคแต่นู้นมาผมจะแย่มันจำมากมันยุ่งไงก็เรียกว่ารู้มากยากนานไงนะเพียงแต่ประมวลให้ฟังว่าถ้าพูดถึงเคมีนะผมจำโครงสร้างอย่างเดียวกรดบวกด่างเท่ากับเกลือบวกน้ำนั่นแหละครับเวลาเข้าสมการเอาเข้าจริงก็ไปไม่รอดเรียนหนังสือผมไม่เคยได้จากมัธยมต้นปลายยุคสมัยนั้นก็จะมีม .7 ม .8 นะครับมัธยมก็เรียกว่ามอครับมัธยม8ม .8 ม .8 แต่พอเวลาช่วงที่เรียนม .6 โอ้โหเรื่องรถไฟกับกระแสน้ำเนี่ยถือว่าปราบเซียนมากนะครับจำโครงสร้างในอย่างเดียวไอ้ตัวนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ำหรือรถไฟความเร็วเนี่ยจำโครงสร้างอย่างเดียวความเร็วเท่ากับระยะทางหันด้วยเวลาแต่เข้าสมการไม่ได้อ่านโจทย์ตีไม่แตกเลยดีแล้วที่มันธรรมชาติช่วงนั้นไม่ให้ผมจำนะครับนะครับถ้าผมจำผมคงจะไม่มาถึงตรงนี้แล้วบอกให้ทราบเพราะนั้นผมพูดเสมอว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงนั่นเองผมพูดเสมอพูดบ่อยมากรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำตัดยอดมาพูดก็พอแล้วนอนนั้นก็เป็นขี้ฝอยขี้ผงประมาณนั้นนะครับทุกนี้เหมือนกันแม้แต่ศาสนาก็เหมือนกันจำไม่กี่ข้อความถ้าอยากจำนะเรื่องศีลเสริญต่างๆผมไม่เคยพูดถึงนะให้รู้ไว้ใช่ไหมเพราะว่าผมถือศีลข้อเดียวผมก็พอแล้วอะไรจำนองเนี่ยครับถือโอกาสเล่าให้ฟังมันตัดตอนไปเรื่อยนะฮะมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากไอ้ที่มันยุ่งมากว่ามันจำมามากเหลือเกินรู้มากยากนานนั่นแหละครับรู้น้อยก็พลอยรำคาญเพราะนั้นต้องแชร์กันครับมันถึงยุคแชร์กันนะผมว่านะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเนี่ยในการที่ดำเนินต่อไปกลับมาถึงที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้เวลาผมพูดคุยอะไรฟังทางโทรศัพท์หรือแม้แต่ประจันหน้าเรื่องเสียงเนี่ยครับผมจะจับแกนเสียงก่อนนะครับความก็มีว่า เคยทักกันมาเฮ้ยวันเนี้ย
เสียงดีจังเลยไปทำอะไรให้ใครมาข้อหนึ่งนะฮะไปทำอะไรให้ใครเขามาจึงมีเสียงดีคำที่สองให้ใครทำอะไรให้บ้างบ้างบ้างจึงมีเสียงดีจังเลยคนไม่มีปัญญาเนี่ยตอบไม่ได้หรอกเพราะมันยิ่งใหญ่มากถือโอกาสอธิบายให้ฟังนะครับว่าไอ้คำสองคำนี่นะครับไปทำอะไรให้ใครมาบ้างบ้างบ้างจะเป็นเมื่อเช้านี่เมื่อวานนี่อาทิตย์ที่แล้วว่าไปกับให้ใครทำอะไรให้อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้หรือแม้แต่เช้าวันนี้มาถึงนาทีนี้เนี่ยให้ใครทำอะไรให้บ้างจึงเสียงดีจังโอเคนะฟังทันนะครับพยายามฟังให้ทันนะครับผมก็เดินอย่างเชื่องช้าสโลโมชั่นพอประมาณนะครับเพื่อที่จะให้จับทางให้ได้เพราะผมถือว่าผมเคารพท่านที่อยู่หน้าจอนะครับจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ผมเคารพผมจะไม่สนใจคนที่อยู่นอกจอนะครับบอกให้ทราบไว้ผมใช้คำว่าเขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่หน้าจอระหว่างท่านกับผมเนี่ยเมื่อเวลามาใช้เวลานี้ร่วมกันก็ต้องน่าจะมีน้ำมีเนื้อให้ได้ประเทืองปัญญาสติปัญญากันบ้างกลับมาที่เดิมครับทำไมเสียงวันนี้ดีจังแจ๋วเหมือนนกแก้วนกขนทองประมาณนั้นนะครับเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วไปทำอะไรให้ใครใครมาบ้าง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 หยุดคิดครับตรงนี้ต้องหยุดคิดให้ได้คำที่สองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้จนทำมาถึงวินาทีนี้ให้ใครทำอะไรให้บ้าง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 จึงมีเสียงดีขนาดนี้คือคำถามคิดผมเชื่อว่าท่านไปต่อไม่เป็นหรอกบอกแค่สองคำเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยเพราะฉะนั้นการที่ไปต่อได้มันต้องมีปัญญาในระดับที่พอที่จะชี้ช่องให้นะครับคำตายเลยล่ะครับบอกว่าผมก็พูดบ่อยคำต่อไปนี้คือมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ยอมเถอะครับคำนี้ยอมเถอะถ้าไม่ยอมเนี่ยท่านกับผมจะไปต่อกันไม่ได้นะครับบอกให้ทราบเลยท่านทำไมยอมคำนี้ไม่ยอมรับสภาพจะเก่งกาจแค่ไหนจะบินขี้ได้เหมือนนกมนุษย์ก็อยู่คนเดียวไม่ได้โอเคไหมครับถ้ายอมรับคำนี้ผมจะอธิบายต่อถ้าไม่ยอมรับก็บ้านใครบ้านมันแหละครับนะปิดได้ก็ปิดเลยเพราะว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์เห็นไหมเหมือนกับบังคับให้ยอมรับหรือว่าให้เชื่อนะครับเอาความจริงของชีวิตจริงๆเนี่ยครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เลยแน่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 ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่แน่นะครับเอาล่ะถ้ายอมรับความนี้มันก็ไปต่อได้นะครับว่าโอเคนะฟังให้ดีนะครับเพราะการไปต่อเนี่ยสำคัญทีเดียวแหละครับเพราะมันเริ่มต้นคำที่ถูกต้องแล้วว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้โอเคนะเมื่อเรายอมรับว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์อย่างเราท่านต้องเกิดมาแอ้มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่เลยมันต้องมีการปรับตัวโดยการเรียนรู้ผ่านประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสต้องรับรู้เรียนรู้เรียกว่าปรับตัว
โดยผ่านประสาททั้ง5ถามว่าตั้งแต่เริ่มแอ้มาครั้งแรกเนี่ยร่างกายเราจะต้องปรับตัวอะไรก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาสองสามวันเนี่ยถ้าท่านจับทางผมได้นะครับเมื่อวานไม่ใช่เลยเรื่องภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานไปดูให้เรียบร้อยออกจากท้องแม่เดี๋ยวเท่าความนิดนึงในอยู่ในท้องแม่ถูกควบคุมอุณหภูมิโดยธรรมชาติถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาสามารถตรวจสอบอุณหภูมิมนุษย์ได้ก็คือประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสบวกลบ1องศาก็แล้วกันนะไอ้ตรงนี้ทางการแพทย์เขาใช้กับมนุษย์ทุกคนทั่วโลกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ใช่นายแพทย์นางสาวแพทย์และนางสาวแพทย์เพียงแต่ว่าเป็นคำถามออกไปให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาว่าอุณหภูมิที่เขาใช้กันวัดเวลานี้ก็คือวัดประหลอดนั่นแหละนะครับโอเคนะเรียกว่าอุณหภูมิภายในร่างกายของแม่และของเราไม่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ภายในแม่โอเคนะพอเวลาแอบมาปุ๊บออกมาก็อุณหภูมิที่แตกต่างกันบางคนก็แอบมาในท่ามกลางของอุณหภูมิประมาณ25องศา27-28 องศาก็ห้องแอร์นั่นแหละครับประมาณนั้นหรือบางทีเย็นไปกว่านั้นอีกต่างหากแค่นี้เพราะฉะนั้นพอเราแอ้งมาเนี่ยถามว่าอายตนะ5เนี่ยอะไรรับรู้ก่อนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับคือผิวสัมผัสครับผิวสัมผัสอุณหภูมิอุณหภูมิก็คือความร้อนนั่นนะครับเห็นไหมครับความร้อนพอได้นะครับนึกให้ได้ครับตรงนี้ผมก็น่าเห็นใจครับประวัติศาสตร์ที่เรียนมาทั้งหมดในเรื่องของมนุษย์เนี่ยไม่เคยเริ่มต้นในผมมารู้74ปีไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับไอ้หลักสูตรไม่เคยพูดตรงนี้หรอกครับว่าในการปรับตัวเนี่ยมันต้องปรับครับคนไหนก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นคนเขียนหลักสูตรในการเรียนการรู้ตั้งแต่เด็กอนุบาลแต่ได้เกิดมาเนี่ยมันต้องเขียนไม่เขียนผมจะเขียนให้อ่านนะครับผมเขียนแล้วผมด่าคนไปด้วยนะให้รู้ไว้ใช้ภาษาด่านะครับไม่งั้นมันไม่มีมันต้องเปรียบเทียบที่มาที่ไปนะถ้าผมด่าผมก็ด่าคนเกิดก่อนที่มันตายล้มหายตายจากไปแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าชาวผมใช้ภาษาด่านะครับผมใช้ภาษาเหนือชั้นมากนะครับบอกให้รู้เวลาผมใช้ภาษาเขียนภาษาพูดภาษาพูดต่างหากที่ผมไม่พูดภาษาเขียนเนี่ยเจ็บแสบมากนะครับรู้ไว้แต่ว่าขึ้นยอดไม้ด่าไปเลยขึ้นยอดตานด่าโอเคเรื่องของภาษานะครับเราไม่ไปไกลถึงนั้นแต่จะแจ้งเพื่อกรณ์รับทราบว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะตัวนี้ความพูดก็คือเรื่องราวของสาธารณสุขของมนุษย์สาธารณสุขใช่ไหมครับนะเอาฮะอยากจะให้รู้ว่าในการปรับตัวคือผิวสัมผัสก่อนนะครับเอาล่ะกลับมาอะไรที่หลังทีเนี้ยครับผมว่านะก็คือลิ้นประสาทจะต้องรับก่อนรับรองลงมาคือลิ้นก็แปลว่ากินใช่ไหมครับเวลาเกิดมาแล้วแอ้งมาคว้าแล้วทีนี้หลับตาร่างไม่ลืมเลยยังไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรหรอกคว้าไปเรื่อยแหละครับระหว่างแม่ลูกเขาแม่กับลูกเขาโดยสัญชาตญาณในการดูแลแม่เขาก็คว้ากันมาแล้วลูกเขาก็ตะเกียกตะกายแล้วครับอยู่ไหนเนาะไอ้ภูเขาไฟสองเต้าทุกวันนี้พูดดีไม่ดีเดี๋ยวพูดได้มันก็ไปกระทบคนที่เป็นเพศแม่ก็ขอให้รู้กันแล้วกันว่าสองเต้านั่นนะก็มีไว้เพื่อที่จะใ
ลูกและดูดนมนะครับน้ำนมเพราะนั้นน้ำนมจึงเป็นน้ำนมที่มีคุณประโยชน์มากมายมหาศาลนมแม่นะครับเพิ่งจะมาทางองค์การอนามัยโลกเพิ่งจะมาเป็นเรื่องราวกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้ไปหมดแล้วเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับก็มีนมเทียมนมดักกินกันโอ้โหสารพัดที่จะใส่ชื่อมาขายของทั้งนั้นที่ผ่านมาครับทุกวันนี้มีไหมนะทีนี้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยใช้ลายมาประกอบอาชีพเขาเรียกการค้าขายเลย NLP กันเนี่ยใช่ป่าวรู้จริงไหมที่พูดเนี่ยจริงว่าที่พูดเนี่ยถ้าจริงก็พยักหน้ามันก็จบโกหกตัวเองไม่ทำไมของแกนี่ลูกสาวแม่ยายผมก็ยังดีลูกสาวแม่ยายของผม ลูกเขากินนมเข้ามาแต่ก็ยังไม่วายที่ต้องมาชงนมผงให้กินเสร็จแล้วก็บอกว่ากินเนี่ยมันอุจจาระปัสสาวะไปนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วแต่บรรจาว่าไปในสลากนั่นพอตัดไปแล้วเพราะนั่นจะบอกให้ชัดเจนนะว่าแอ้วมานะครับก็คือเรื่องของอายตนะ5ก็คือรับกับความชื้นความดันความกดของอากาศคือความร้อนอุณหภูมิเนาะคือความแตกต่างแค่นั้นเองมันก็แพ้ไปจนครึ่งทางไปแล้วมันแพ้เอาตัวนี้เนี่ยก็คือที่มาของโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนี้ครับมากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับเอาล่ะการรับรู้เรียนรู้อย่าลืมนะครับว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้จำด้วยครับตัวนี้หัวข้อหลักมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ออกมาก็เริ่มต้นก็ตะเกียกตะกายรับอุณหภูมิก่อนนึงก็คือผิวสัมผัสนะครับอาจจะต้องหาคือผิวสัมผัสก่อนนะครับส่วนที่สองก็คืออาหารคือดื่มนมนะครับที่สามอะไรเนาะระหว่างหูกับตาผมว่านะหูนะตาไม่ลืมตา1เดือนลืมตายังครับลูกหลานใครนะใช่ไหมหูนี่สำคัญเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่นะวันนั้นนะครับต้องถ้าใช้เสียงนะฮะต้องใช้เสียงต่ำๆตึงเงี้ยครับอย่าไปใช้เสียงสูงในการพูดจากับเด็กเพราะว่ามันจะรับไม่ทันยืนยันผมเข้าใจเรื่องของร่างกายมนุษย์สุดๆนะครับเพราะว่าผมสามารถรู้ตัวของผมเองโดยจิตของผมเองนะครับทุกส่วนทุกอนุธาตุนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงละเอียดถึงเนียนมากในการอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาพิจารณาถ้าเป็นไปได้ก็ส่งต่อหรือว่าแชร์ไปได้เลยครับเพราะว่าผมไม่พูดจาให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะโอเคนะวางใจได้เลยวางใจลุงหงอกได้เลยครับไม่มีเรื่องอื่นครับไม่มีเรื่องค้าเรื่องขายไม่มีกำไรขาดทุนไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบเพียงแต่จะสื่อให้เข้าใจเข้าถึงตัวบุคคลทุกๆคนทุกๆท่านเพราะว่าในเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลานี้มันจะเอากันไม่อยู่นะจะกลับกันไม่อยู่เพราะผมจะมองเห็นอะไรต่างเหตุการณ์ข้างหน้าจะรู้อะไรต่างพอสมควรแล้วก็มาทักทายมาบอกเล่ากับสิทธิ์เป็นนัยยะบางทีนะครับครับเกรงว่ามนุษย์จะสูญพันธุ์ไม่ใช่หรอกเพราะผมผลิตมนุษย์ไม่ได้อีกแล้วถ้าผมยังสามารถผลิตมนุษย์ได้อยู่โอ้จะหาแม่พิมพ์เยอะๆจริงผลิตไว้มันหมดปัญญาผลิตได้2คนหญิง1ชาย1ก็พอแล้วเอาทิ้งแหวกโลกมนุษย์ใบนี้เป็นอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะเอากลับมาถึงสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าผิวสัมผัสนะคือสัมผัสต่อมาก็เป็นลิ้นดูดนมแม่ไงต่อมาก็เสียงก็ฟังเสียงแม่ในระหว่างนั้นเวลาพูดจาก็ต้องพูดจาให้ช้าให้ค่อยกับลูกเด็กๆเนี่ย
ต้องค่อยๆกระซิบได้ยิ่งดีนะครับเป็นเสียงกระซิบได้ยิ่งเนียนมากนะครับผลจะเป็นมารดานี่ไม่เข้าใจตรงนี้เด็กมันก็เลยรับไม่ไหวเสียงแรงมันก็ธรรมชาติมันนิ่มมันนวลมากนะครับแล้วก็หูต่อมาก็เป็นอะไรเนาะจมูกได้ไหมเนี่ยผมว่าจมูกมันน่าจะมาพร้อมๆกับปากนะกลิ่นไงเออใช่ลืมจมูกไปเพราะว่าไอ้นมแม่เนี่ยกลิ่นเนี่ยบางคนติดผ้าอ้อมนะเด็กๆรู้ไหมฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวยังนอนกอดผ้าอ้อมอย่างนี้รู้ไหมใช่เปล่าครับมีไหมฮะหน้าจอเนี่ยเนี่ยติดกลิ่นกลิ่นอะไรใครรู้ไหมน่ะกลิ่นตัวเองกับแม่นั่นนะครับมันพัวพันกันอยู่นะผ้าอ้อมผ้าเช็ดตัวติดกลิ่นโอเคนะสรุปก็คือกันแล้วกันกายผิวสัมผัสนะฮะหนึ่งต่อมาก็รสชาติอาหารนะอาหารคือน้ำนมนั่นแหละครับสามก็เป็นกลิ่นนะครับสี่ก็เป็นหูห้าก็เป็นตาอายตนะ5ก็เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มากๆนะครับสำหรับใครที่จะมีลูกต่อไปเนี่ยมองต่อไปตรงนี้มันสำคัญที่สุดโอเคนะส่วนอุณหภูมิที่ได้มาจากสายพ่อผ่านสเปิร์มของพ่อนั่นนะครับนั่นก็คือเป็นภูมิต้านทานที่มันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรียกว่าพันธุกรรมตรงนั้นก็เวลาคลอดปุ๊บก็ขอให้อยู่ในอุณหภูมิที่มันเป็นธรรมชาติเอาไว้นะครับถอยหลังถามไปหาตำหมอตำแยครับผดุงครรภ์เขาก็เรียนกันผดุงครรภ์ก็มีแต่ชื่อหรือเปล่าไม่ทราบทุกวันเนี่ยครับทุกวันนี้ทางการแพทย์ก็เรียกว่าสูตินารีแพทย์หมอทำคลอดโอเคไหมครับผมอยากจะสื่อไปยังการตัดสายสะดือนะครับเด็กนะฮะอย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องราวธรรมชาติเนียนมากเหลือเกินครับถ้าหากว่าสูตินารีคนนั้นมีอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมครับรีบทำแข่งกับเวลาเพราะเงินทั้งนั้นจะบอกให้ทราบไว้เงินทั้งนั้นดูแลคนคลอดแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคลูกสาวแม่ยายผมทั้งนั้นก็เป็นพยาบาลนะคลอดนะก็ยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเพราะสูตินารีแพทย์เขาศึกษาเรียนมันมีเป็นวิชาชีพคนอื่นไปทำก็ไม่ได้ผูกขาดออกกฎหมายผูกขาดพูดนี้เลยเวลาพูดเห็นไหมครับคนอื่นมีความสามารถก็ทำไม่ได้ก็คลอดในทรงทุกสี่ยังทำมันแย่ๆไปเพราะธรรมชาติมันก็พยายามที่จะอันนี้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับมันเอาวิทยาศาสตร์ก็มากองเต็มแล้วก็ออกกฎหมายรองรับรับรองนู่นนี่นั่นความเป็นธรรมชาติเรียกว่าภูมิปัญญาผ่านๆมาก็เลยไม่ได้ถูกใช้จะเลือนหายไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เนียนมากครับเพราะมันเรื่องธรรมชาตินะกลับมาถึงเสียงที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยว่าผมเอาเสียงเป็นตัวหลักนะครับว่าทำไมต้องเสียงดีจังวันนี้วันนั้นก็เลยบอกว่านี่ก็คือมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นั้นต้องมีการเรียนรู้โดยการปรับตัวเนี่ยครับต่อมาก็มีภาษาใช้กันใช่ไหมครับภาษาใบ้บ้างวัจนะภาษากับอวัจนะภาษาวัจนะเนี่ยวัจนะมันแปลว่าภาษานะวัจนะภาษาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาทุกพระองค์อย่างนั้นเรียกว่าวัจนะภาษาเป็นภาษาพูดอย่างเดียวนะครับเขียนไม่มีจำไม่หน่อยครับนะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยได้เขียนพระไตรปิฎกเอาไว้แล้วครับอย่าเสียงลุงงอกนะเวลาพ
ูดจาจ่าจ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธวจนะทุกวันนี้ในตลาดสดและแห้งของเราเนี่ยก็เรื่องจำมาทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องฟังมานะครับอย่างท่านที่อยู่หน้าจอในเวลาเนี่ยฟังใช่ไหมเนี่ยไม่จำเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถ้าจะจำนะมันเข้าใจไม่ต้องจำเข้าใจมันเลยการจำไปเรียบร้อยแล้วจ้ะใช่ไหมฮะจำต่างหากที่ยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจมันแบบเข้าใจ get into ก็อยู่ในหัวของหัวใจความจำเนี่ยมันจะเลยความเข้าถอดเข้าไปความเข้าใจเนี่ยมันจะก้าวข้ามความจำนะเพราะฉะนั้นความจำที่ผ่านมาเป็นความเชื่อหมดจำเลยครับเป็นความเชื่อหมดทุกสาขาวิชาครับ2,000-3,000 ปีกันมาแล้วเป็นความเชื่อหมดไม่รู้ผมตีแตกตัดตกเป็นเรื่องความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่จะต้องอยู่ด้วยกันมนุษย์ไม่เชื่อกันแต่กันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ตีกันหมดใช่ไหมครับก็สร้างความเชื่อทีนี้สร้างแต่ความเชื่อกันใช่ไหมครับสร้างแต่ความเชื่อทุกวันนี้คนไม่มีปัญญาใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยยังเกี่ยวกับเรื่องของอะไรไอ้ทาผิวทาเผาอะไรใช่ไหมมาส่งเสริมอาหารเสริมหรืออาหารแต่สุดแต่เนี่ยเอาแต่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเข้ามาเป็นตัวยกเกิดความเชื่ออีกสร้างแต่ความเชื่อกันเพราะนั้นความเชื่อเวลานี้ถูกไล่ตีแตกตัดตกหมดเพราะความเชื่อผมว่าสังคมมันมาถึงในห่วงเวลาที่เรียกกันว่ามันมาถึงความจริงของจริงแท้ประมาณนั้นมนุษย์โลกเลยครับมันจะเข้าไปหาความจริงของจริงแท้ซึ่งซ่อนอยู่ในความเชื่อนั่นแหละที่เคยเชื่อกันมาจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปเถอะครับแต่ของจริงแท้มันซ่อนอยู่ในความเชื่อที่ท่านจดจำมาตลอดชีวิตนั่นแหละดีไหมครับต้องเจาะเอาจริงทั้งหมดมันรวมอยู่ท่านทั้งนั้นนะครับอยู่ในตัวท่านท่านไปเรียนรู้มาศึกษามาผ่านอายตนะ5มาก็อยู่ในตัวท่านทั้งหมดนั่นแหละครับนี่จะเถียงอย่างนี้อ่ะโอ้ยเอาอะไรมาเถียงหนุ่มงอกนี่จะย้อนแย้งเอาอะไรมาย้อนแย้งหนุ่มงอกจริงๆก็อยากจะให้ย้อนแย้งนะก็เป็นคำถามไงมันจะได้แชร์กันได้สง่างามสมศักดิ์ศรีของการที่ใช้เวลาร่วมกันตรงนี้นะครับให้เป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยนึงนะครับผมยังหนีไม่หนีพ้นยังไม่หนีเสียงนะครับไม่ทราบไว้ยังเสียงนะเพราะว่าเสียงคือพลังงานเพราะฉะนั้นผมจะจับทางของเสียงได้ง่ายเพราะว่าในแกนของเสียงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของผู้ที่ผมสนทนานั่นแหละมันจะรู้ตรงนั้นรู้แก่นแกนของเสียงโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคุยกับผมไม่มากนะครับแค่จับเสียงกันได้นะก็ผมทักเรื่องเสียงแล้วก็ผมจะบอกล่วงหน้าเลยเช่นประเภทปวดหัวตัวร้อนนู่นนี่นั่นมานะผมจับเส้นเสียงอย่างเดียวเสียงของคู่สนทนานะครับก็สามารถช่วยได้ในเรื่องสุขภาพด้วย2มือเปล่ากับ1ปาก1ปากคือพูดคุยเนี่ยครับผมจับเสียงนั่นเองจะบอกให้ทราบนะครับเนี่ยมันก็ง่ายตรงนี้ในความง่ายนะต่อไปนี้ผมคิดว่าสรุปคิดแล้วนะฮะแล้วสรุปแล้วเราสู่ฟังไว้ว่าก็ YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยครับนะใครที่จะเป็นเมมเบอร์สมาชิกก็กด Subscribe แล้วกดติดตามแล้วมีระฆังนะแล้วก็มีสัญญาณระฆังก็กดแช่ทีนึงนะครับนั่นคือ YouTubeชื่อก็คือบ้านเราดอททีวีเนาะผ่านส่วนทางเฟซก็หาวิธีเป็นแฟนเพจครับบอกตรงผมจะเตรียมเอาไว้เพราะว่าอนาคตข้างหน้ามันจะถึงขั้นใช้สนามฟุตบอลรักษากันนะครับบอกให้ทราบผมมีวิธีผมแหละนะครับบอกให้ก็ได้มันจะเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วจะเอากลุ่มนี้เข้ามาพัฒนานะให้ได้มีศักยภาพในการที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็
พลังงานผมมันสามารถผ่านไปยังตัวท่านได้อย่างง่ายดายผมจะมีวิธีครับผมก็แล้วกันในการที่จะให้ผมกำลังจำลองภาพอยู่ว่าก็จะเป็นห้องโถงใหญ่มากประเทศไทยมีที่ไหนบ้างนะที่เป็นห้องโถงรับผู้คนได้เป็นหมื่นหรือเปล่าเงี้ยตอนนี้มีตั้ง 20,000 อยู่แล้วนะครับอยู่ในใช่ไหมครับจะหาวิธีนำสิ่งนี้ให้ฟรีๆด้วยครับเขาซื้อเขาขายกันนะบอกให้ทราบไว้พวกนี้นะไปเรียนสะกดจิตไปเรียน NLP หรือของเขาเนี่ยเขาซื้อเขาขายกันหมดแหละแต่ผมกลับจะให้ฟรีตามสไตล์ลุงหงอกเพราะผมจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องช่วยมนุษย์เพราะมนุษย์จะตกอยู่ในวงล้อมของวิทยาศาสตร์ทำลายนะครับผมจะรู้ตรงนั้นหรือผมรู้แน่นอนด้วยจะถูกวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวนี้มันทำลายย้อนกลับคืนมาครับถ้าหากว่าไม่ช่วยมนุษย์เอาไว้เนี่ยมันก็สูญพันธุ์หมดสิครับครับไอ้ภูมิแพ้ภูมิเนี่ยฮะตัวร้ายกาจเลี้ยวแรงแข็งขันเนี่ยอ่อนล้าอ่อนแรงหมดโดนนานๆเข้าต่อๆไปเนี่ยเดินๆเนี่ยเขาอ่อนหมดนะครับผมไม่ได้พูดเล่นๆนะเพราะว่าคลื่นมันจะมาไอ้ 5G 6G ที่จะมาเนี่ยครับบ้านเรา 4G เต็มหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเนี่ยมีใครไปย้อนแย้งหรือเปล่าไอ้คำว่า 4G มาตรฐานมันคืออะไรอย่างเงี้ยมาตรฐานของโลกนะพี่ว่า 4G เนี่ยนะไอ้พวกนี้ต้องเอาให้เข็ดนะอย่าให้ผลจะให้เกิดนะโฆษณา 4G เอาความจริงไม่ถึงมั้งไอ้ผมก็ได้ไปเจาะหรือตรงนั้นหรอกนะจะไปมาตรฐานมึงเอาเครื่องมือไหนมาวัดแล้วจะไปหาซื้อเครื่องมือเที่ยววัดกันอยู่สิใช่ไหมครับนี่ผมไม่รู้จักเครื่องมือหรอกแต่แพงนะแบบกระเป๋าหิ้วเนี่ยแพงมากนะครับเครื่องมือวัดคลื่นเนี่ยสั่งซื้อแบบมาตรฐานสากลโลกจำนวนไม่ใช่มาทำเปะปะมันพวกนี้ก็มีมาตรฐานหมดนะครับทราบไว้ก็มีข้อตกลงกันทั้งหมดในรูปแบบของการพวกคลื่นความถี่ทั้งนั้นนะครับมีกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายคลื่นเห็นไหมเขาแข่งกันเขาแย่งกันพวกคลื่นพวกนี้โอเคไหมพอแล้วได้มาก็มาใช้อุปกรณ์ที่ทำให้คลื่นนี้มันต่ำลงแม่มาฐานไอ้ 3G 4G นี่แหละครับผมก็ถือโอกาสฝากเอาไว้กับผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญอย่าปล่อยให้ผู้คนเอาเปรียบคนในสังคมใช่ไหมครับใช่ไหมใช่นะฝากนะครับบรรดาท่านที่อยู่ในยุทธจักรคลื่นเนี่ยเรื่องมาตรฐานจริงๆเนี่ยครับอย่าปล่อยปละละเลยครับตศีรษาไม่รู้ไม่ก็ตศีรษาในมีมาถูกเป็นเหยื่อหมดหน้าวันนี้ทางด้านเนี่ยถ้าผมพูดคำต่อไปมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาหน้าให้ผมให้ยุผมครบร้อยปีก่อนครับผมจะพูดเปิดหมดผมจะไม่เอาไว้ทุกเม็ดมนุษย์เนี่ยไม่ได้สนใจแล้วบอกให้ทราบไว้คือต้องการจะให้ผู้คนได้เข้าใจในสิ่งที่ความเป็นมนุษย์ดิบๆเนี่ยครับเข้าใจความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงโอเคนะอยากจะให้เข้าใจตรงนั้นมากๆขึ้นเยอะๆมันจะได้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้อย่างสันติวิธีมีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบมีความรู้สึกมีความคิดที่ดีเอื้ออาทรต่อกันนะฮะพึ่งพากันทั้งทางตรงกับทางอ้อมทางตรงผมก็ช่วยคนวันเท่ากับเท่าไหร่แล้วนี่แต่ทางอ้อมท่านอยู่หน้าจอเนี่ยได้ไหมครับจากการที่สื่อสารในสิ่งเหล่านี้ให้ได้กรุณาพิจารณาให้เกิดเข้าใจในบทบาทได้แล้วที่ผมพูดนั่นก็คือเรื่องตัวท่านทั้งนั้นนะครับ อ้างถึงเขาหน่อยเดียวเองใช่ป่ะอายตนะ5ท่านก็มีแน่อยู่แล้วใช่หรือเปล่าหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสถามว่าใช่ไหมเที่ยวใช่ไหมผมก็มีอาจารย์5เหมือนกันมันต้องแชร์กันเพราะว่าต่างคนต่างมี
ใช่ไหมครับท่านก็มีอยู่แล้วแต่ผมประเภทการพูดถึงการเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นก็พยายามติดตามมากๆการเข้าถึงที่ว่าเนี่ยรู้เข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึงด้วยจึงจะมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยก็คือสองมือเปล่ารักษามนุษย์นั่นแหละใช่ไหมครับก็ทำให้เห็นอยู่เวลานี้ผมจะหวงมาทำไม ครับยิ่งอยากให้ทุกคนได้รับเยอะๆได้รับมากๆมันจะได้แผ่ออกไปเยอะๆมากๆเป็นร้อยล้านพันล้านคนโอ้ยิ่งชอบใจผมจริงๆครับจริงๆนะไม่ใช่พูดเสแสร้งแกล้งพูดเสแสร้งแกล้งทำนะครับนะให้ความสนใจนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมันจะอยู่ในวัยไหนก็ตอนนี้ถ้าว่าไปทำไมมีต่อไปต้องจะเซตโปรแกรมป้องกันโดยไม่มีโรคเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เกิดมาแค่มันเจอเคมีตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันลำบากตรงนี้ครับจับเคมียัดตั้งแต่เริ่มต้นเกิดแล้วครับมันถึงได้ยากสะสมมาตลอดเลยครับจะทำไงล่ะครับจึงจะไม่ให้ตัดตอนแล้วนะใช่ไหมล่ะมันถูกเคมีเข้าไปในร่างกายมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเกิดอ่ะยอมรับไหมคำนี้ถ้าไม่ยอมรับคุยกันไม่รู้เรื่องไหนกับลุงออกอย่างเคมีโครงสร้างมันอีกทีหนึ่งนะครับว่าหน่วยตั้งต้นของธาตุเขาเรียกว่าอะตอมกันแล้วกันเรียกว่าธาตุหลักธาตุเริ่มต้นตัวเริ่มต้นต่างก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัวมันมีสมบัติเฉพาะตัวมันมีสมบัติเฉพาะตัวมันแต่ถ้าหากว่ารวมกันปุ๊บเนี่ยมันเป็นสารประกอบคำว่าธาตุกับสารกันเดียวกันนะเนี่ยฮะสารคือสสารนั่นนะครับอะตอมก็เป็นสสารนะจำไว้ด้วยครับนะต่างถ้ามันเป็นอะตอมมันบริสุทธิ์ก็มันอยู่แต่มันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ในอากาศมันต้องอยู่ในห้องสุญญากาศอย่างเงี้ยต้องไม่ให้มีอากาศให้มีอะตอมออกซิเจนคือตัวเดียวโดดอยู่ในอวกาศหรือว่าอยู่ในสุญญากาศนั่นเองนะครับอยู่ในอวกาศก็อยู่ไม่ได้อีกใช่ไหมครับอะตอมนี่มันอยู่ในอวกาศอยู่ไม่ได้นะให้ดูว่าถ้าอยู่ในสุญญากาศมันอยู่ได้มนุษย์ก็ควบคุมสักเรียกห้องแลบห้องปฏิบัติการใช่ไหมอย่างนี้อะตอมโอเคไหมอีกอะตอมนึงก็เป็นเชื้อสวัสดิ์ไฮโดรเจนกันแล้วกันใช่ไหมเออถ้ามันเป็นแต่ละอะตอมมันบริสุทธิ์จริงๆอะตอมเดียวนะโอเคไหมทีนี้ก็เรียกว่าพอเราสวมสองตัวรวมปุ๊บเป็นสารประกอบทันทีตรงนี้มีคุณสมบัติใหม่แล้วเห็นไหมครับสองตัวรวมเป็นน้ำแล้วทีนี้ทีนี้การที่จะเอาน้ำกลับมาเป็นอะตอมของออกซิเจนกลับมาได้อย่างทีนึงยากมากบริษัทนะการรวมกันมันก็ยากมากอยู่แล้วจับแยกก็ยากมากยิ่งกว่านี่คือเคมีกระบวนการเคมีเพราะฉะนั้นกินเข้าไปในร่างกายมันตั้งแต่เริ่มแอมาถามว่ามันอยู่สักเท่าไหร่นะอะไรคำพูดนี้ไม่เข้าใจหรอพี่ก็น่าเห็นใจเพราะถูกกรองมันแต่เริ่มเกิดนี่ดีกว่า นะที่ผมพูดเต็มปากเต็มคำเพราะว่าพอเราผมเกิดผมไม่ได้กินอะไรเลยยุงยาเกิดกลางทุ่งนาไงแม่กำลังดำนาอยู่มันก็ชัดเจนนี่ครับตรงนี้ผมยังไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียนคือตรงนี้แหละครับก็พูดกันมาตลอดบางทีก็ถากถางมาสมควรเหมือนกันพูดจาคืออยากจะให้เข้าใจไม่ใช่หรอกอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจก็รอวันเข้าถึงอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีใช่ไหมครับอ่ะขออนุญาตดูหน้าจอสักนิดหนึ่งนี่มันก็สามทุ่มไปแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ไหนๆก็อยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าถือสาหาความรู้หรอกลุงหงไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยโอ้ยถ้าผมคิดร้ายกับใครง่ายตายไปจิคิดเดี๋ยวนี้ก็ได้คิดร้ายนะไอ้คำว่าคิดร้ายคิดเดี๋ยวนี้ก็ได้หรอจะมีประโยชน์อะไรนะครับ
คืออยากจะให้เข้าใจใช่ไหมลดเสียงเสนอหนึ่งโอ้ขึ้นมาปุ๊บก็47พระองค์นะครับวันนี้อยู่หน้าจอนะครับคนที่อยู่นอกจอที่ดูนู่นนี่นะก็คงจะวอยวายแวบมากถ้าจะอยากจะให้ผมรู้ว่ากี่พระองค์ก็อะไรกดเป็นภาษาออกมาก็ขึ้นมาแล้วครับใส่ภาษาเข้ามาแล้วก็กดจึ๊กเข้ามาที่นี่มันก็ผมก็รู้ว่ากี่พระองค์อยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะเพราะว่าตัวเลขมันขึ้นมาหน้าจอนี่นะเป็นมอนิเตอร์แปลว่าดูได้นะครับเอาล่ะจากนี้ผมก็จะขออนุญาตขิดเคลียร์ดูสิทำไมถึงมีจำนวนน้อยแต่หน้าจอถึงตัวเลขมันตั้ง48 49พระองค์นะไม่เป็นไรอย่าไปติดใจเท่าไหร่ก็เท่านั้นช่างภาพเสียงชัดเจนค่ะน้องๆคุณอะไรคุณจะเป็นหน้าใหม่หรือเปล่าครับท่านเท่าที่สังเกตนะหน้าใหม่ก็ยินดีนะยินดีทุกคนทุกท่านที่เป็นหน้าใหม่กันนะครับภาพหายไปไหนกันภาพ YouTube เหรอใช่หรือเปล่า YouTube เป็นไงเห็นแต่จอเห็นหมุนติ้วๆเนี่ยมอนิเตอร์ซิกนี่ภาพเสียงชัดเจนประชาชนฝนตกแล้วเหรอโอเคคนไกลแม่ภาพทางเฟซสีผิวคุณลุงนวลสวยเหรอภาพทางเฟซเลยทางเฟซนี่มันจอเฟซนู่นเนี่ยเดี๋ยวนะก็โอเคครับช่วยกันตำหนิออกมา ทางด้านฝ่ายเทคนิคแล้วก็พยายามจัดสรรมุมกล้องออกมาให้มันพอประมาณการนั่นนะครับนะโอเคนะ YouTube ออกเหลืองนิดหน่อยทำไงจ๊ะโอเคครับเพราะว่าแสงมันก็มีอยู่แค่นี้ต้นทางของแสงที่ไปมาก็แค่นี้เนาะโอเคยินดีครับขอนแก่นภาพเสียชัดเจนขอทราบที่อยู่ถ้าจะไปแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บจะไปที่ไหนเรื่องนี้นะฮะขอให้ติดต่อ LINE นะครับ ID LINE 22.7 นะครับผมบอกโทรศัพท์มันง่ายแต่ขอให้ผ่านทาง 22.7 เพราะว่าจะมีถนนเข้ามาในการอะไรต้องพูดว่าลงทะเบียนมาก่อนมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับมันมีแนวทางไลน์นะครับ ID ไลน์จำหน่อยครับ ID ไลน์ 22.7 นะสักวันจะขึ้นหลังฉากให้ดูนะครับจะได้จำกันเอาไว้ตัวที่ต้องจำนะครับเพราะจะมีคนเขาทำงานให้ตรงนั้นนะครับก่อนที่จะมีมาถึงลุงออกทุกคนก็จะพุ่งเป้ามาแต่ลุงออกนะเช่นอะไรล่ะรักษาโรคอะไรได้บ้างเนี่ยอย่าใช้คำว่ารักษาหนีไปไกลนะครับอย่ามาพูดกับผมนะครับคำว่าโรคก็อย่ามาพูดกับผมผมไม่ยอมรับคำว่าโรคมานานนักหนาแล้วนะครับผมปฏิเสธคำว่ารักษาโดยสิ้นเชิงนะครับอย่ามาพูดกับผมนะครับหนีไปไกลเนี่ยมาเพราะฉะนั้นจะรู้จักลุงหอก็ต้องเปลี่ยนกำจัดอาการของโรคนู่นนี่นั่นให้เขาว่าเห็นไหมครับเพราะเรื่องโรคใดๆเขาว่ามาหมดผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะจำหน่อยครับตอนนี้ต้องจำนะรู้จักลุงหอกต้องจำถ้าไม่จำมันคุยไม่รู้เรื่องนะแล้วผมก็พูดบ่อยจังโรคนู่นนี่นั่นรักษาได้ไหมสองค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมบอกว่าผมมีแต่ตู้ขอทานอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมใช้ว่าขอทานเลยความสามารถระดับนี้ผมยังบอกว่าผมขอทานกินเวลาเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่นะค
ครจะให้กินให้ใช้อะไรก็เชิญอัธยาศัยประมาณนั้นครับจำหน่อยครับเรื่องนี้เล่นไม่จำเลยโอ้โหได้ยินทีมันก็ต้องมาพูดอีกทีนึงการพูดแต่ละครั้งมันเสียพลังงานใช้พลังงานเยอะนะพี่บอกให้ทราบไว้นะครับผมยิ่งเป็นคนที่รู้เรื่องพลังงานรู้เรื่องพลังงานรู้การใช้พลังงานกับนายกนายขอที่มาใกล้ผมมาให้ผมสัมผัสตัวตนนะหลายคนก็เข้าใจหน่อยครับเรื่องนี้ไม่งั้นผมปิดบ้านเดินหนีเมื่อไหร่ก็ได้นะดูไว้ผมไม่อยู่ไหนก็อยู่ได้โลกใบนี้ผมพูดจังคำนี้แต่ผมอยากจะช่วยผู้คนในบ้านเราให้มันอันนี้ซะก่อนแล้วก็ด้วยช่วยทั้งองค์ความรู้ใดๆก็เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนั่นนะครับผมจะเก็บไว้ทำไมนะครับถ้าผมค้าขายอะไรไปอย่างหนึ่งพูดจาเพื่อขายสิ่งนั้นสิ่งนี้ผมมีแต่สร้างความเข้าใจไม่ได้สร้างความกลัวสักหน่อยเดียวนะครับเขาต่างหากสร้างแต่ความกลัวกันก็เพื่อเขาขายของไงทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละคนบ้านเราก็เชื่อกันมาตลอดก็เชื่อกันมาพอแล้วละครับความเชื่อมันจะอิ่มตัวได้แล้วครับเนี่ยนะโอเคนะสรุปนะครับคนที่ขอทราบศูนย์วิจัยรักษาสุขภาพอยู่ที่ไหนเนาะอยู่กรุงเทพมหานครอยู่จังหวัดนนทบุรีนะอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าก็แล้วกันสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนทิเบศโอเคไหมเลขที่22/7หมู่3ตำบลไชม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโอเคไหมครับชัดเจนนะนั่นที่อยู่นะครับแต่ในการติดต่อเชื่อมโยงก็ขอให้ผ่านไลน์22.7 22.7 ก็ลิงก์มาจากเลขที่22/7นั่นแหละครับ22/7มันเป็นค่าเส้นรอบวงนะให้รู้ไว้นั่นนะให้รู้ไว้เป็นค่าเส้นรอบวงค่าพายนะให้รู้ไว้22/7 22/7เดียวกันนั่นนะครับมันเป็นค่าพายนะให้รู้ไว้ค่าเส้นรอบวงของโลกนะให้รู้ไว้ก็เลยใช้ 22.7 ของ ID Line เป็นหลักโอเคนะครับขอให้เข้าใจให้ชัดๆหน่อยนั่นนะฮะติดต่อนั่นบอกที่อยู่ก็บอกเรียบร้อยแล้วนะเพิ่มกันมาแล้ว51พระองค์แล้วนะฮะหน้าจอฟังแล้วได้แต่ความรู้ดีๆค่ะขอบคุณโอเคก็พยายามจับประเด็นให้ได้นะครับน้ำอากาศทุกวันเวลาวิ่งออกกำลังกายไม่เหนื่อยเลยครับมาก็มีตัวอย่างให้รู้คือแน่ๆเกิดมาจากต้องแม่แอ้นั่นนะอากาศต้องก่อนอยู่แล้วนับหนึ่งจากอากาศคือสร้างอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิจากแม่มันมีอยู่แล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับจากแม่ภายในพอเวลาหายใจปุ๊บก็อุณหภูมิตัวนี้มันจะมาช่วยรักษาเด็กใช่ไหมครับต้องมาสู้กับอุณหภูมิผิวกายอีกไหมครับดูสิครับอุณหภูมิในห้องแอร์ไงมันต่างนั่นนะครับให้เข้าใจตรงนี้มากๆเอาไว้หน่อยเรื่องนี้อากาศเนี่ยน้ำอากาศเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากเหลือเกินนะครับมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกให้ทำต่างหากแหละลุงออกบอกให้ทำเอาไปใช้ถ้าคนบอกคนอื่นบอกให้ทำมันก็แหน่มาคำพูดต่อไปผมก็ไม่สนุกปากในเวลาพูดเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้ดีจะไม่บอกว่ารู้จักอากาศมันเกิดมาจากที่ไหนประมาณนั้นเห็นไหมครับคำว่าอากาศมันเกิดจากจุดไหนเนี่ยเกิดจากที่ไหนของเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้หรอกเรายกจ้องวิทยาศาสตร์ก็ขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแต่ทั้งหมดก็ต้องซื้อมาทั้งหมดนั่นแหละครับเป็นเงินทั้งหมดอันนี้ของฟรีฟังก็ฟังฟรีใช่ป่ะดูก็ดูฟรีเวลานี้ใช่ป่ะครับหรือใครจะเถียงนี่เนี่ยใช่เนาะหรือใครจะว่าไงใช่นะใช่นะพี่ถ้าใช่ก็พยักหน้าเนี่ยนะเอาใครโทรมาเนี่ยนะครับนะโอเค YouTube มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะผมดูจอมอนิเตอร์เรียบร้อยแล้วครับ YouTube มาแล้วทำไงจะไม่ให้ลูกดื้อ
มันเริ่มตั้งแต่การเกิดนู่นแหละก็ใช่ไหมครับเกิดรูปคลำกันหรือเปล่าล่ะนอนกอดกันมั้งก็เปล่าลูกกับแม่ไอ้สิ่งพวกนี้นะมันผูกพันตั้งแต่เริ่มเกิดบอกให้ทราบไหมนะครับห่างกันตรงนั้นหรือเปล่ายิ่งผ่าออกยิ่งหนักแต่พวกผ่าออกเนี่ยไอ้ถูกสูตินารีเวทยั่วยุผ่าออกพี่จะไม่เจ็บผ่าออกสักเท่าไหร่ค่าฝีมือผ่าสักเท่าไหร่นั่นดูว่าจ่ายนั้นเอาตัวล่าสุดก็แล้วกันนะฟังให้ดีนะครับอันนี้เข้าไปคลอดเอกชนนะครับผมคลำท้องเขาตั้งแต่เขาเริ่มตั้งท้องคนเนี้ยนะรูปคลำท้องเริ่มตั้งท้อง8เดือนกว่า9เดือนไปแล้วก็ไปเกิดแปลว่าคนเขามีสตังค์เยอะเนาะพอเวลาเสร็จสับเรียบร้อยหมดเท่าไหร่พี่คลอดคนคนเนี่ยครับหมดไป8ถึง9หมื่นเนี่ยนะเรียกสุติเนราวิเนี่ยนั่นแหละครับคนมีเงินโอเคนะคลอดทีหมดไป 80,000 กว่าแน่นอนนะครับเที่ยวนี้จะคืออะไรทีเนี้ยเป็นแสนเนี่ยใช่ไหมครับใช่นั่นเฉพาะค่าจ่ายตรงนั้นนะใช่ไหมครับกว่าจะได้มาหนึ่งคนใช่ไหมผมเสียแม่ผมไม่เสียสักบาทเดียวเลยแบ่งเรื่องกลางทุ่งนาเลยโอเคนะยิ่งประเภทผ่าออกยิ่งหนักนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งอ่อนแอสังเกตไหมฮะลูกหลานใครประเภทผ่าออกเนี่ยโอ้โหหนักอ่อนแอเยอะเลยนี่นะครับดีไม่ดีไม่สมประกอบอีกออทิสติกเล่นงานไฮเปอร์ต่างหากโอ้ยเห็นไหมมาเยอะมาเยอะมาเยอะมากเห็นไหมนี่เริ่มนี่จะเริ่มวิพากษ์จะเข้าสู่วาระวิจารณ์นะให้ผมอายุมากกว่านี้ก่อนนะครับอันนี้เพิ่งแค่73ไม่ถึง74ดีอย่าลืมนะครับวันที่18พฤษภาคนที่จะมาค้างที่นี่นะก็คืนวันที่17ได้วันที่17มา18ก็เป็นงานใช่ไหมล่ะงานเสร็จสับก็คืนวันที่18ก็นอนที่นี่เลยครับนะมาช่วยงานช่วยการก็ว่ากันมาเสนอตัวหน่อยครับเราจะมาช่วยงานช่วยการจะได้รู้ว่าจะให้ช่วยอะไรก็เสนอตัวกันมาที่นี่ไม่มีผมไม่ได้จ้างใครไว้นะให้รู้ไว้มีแต่อาสาสมัครบอด นะครับให้เข้าใจตรงนั้นถ้าใครอยากจะช่วยเอาแรงงานมาช่วยนะคนนี้จะช่วยเรื่องของอาหาร ก็มีโต๊ะจีนนะสั่งไว้แล้ว20โต๊ะนะครับโต๊ะละ 2,300 นะครับใครจะช่วยก็ช่วยตอนนี้รวบรวมจีเป็น3โต๊ะแล้วมั้งนะ 3โต๊ะแล้วล่ะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวนะหมอบอกหนูเป็นรูมาตอยจะใช้พลังแก้อย่างไรโอ้ยแค่ปวดรูมาตอยแมวอะไรกันดีนะผมใช้คำว่าแมวนะมันจะมีสัตว์ชนิดอื่นมันสุภาพมากกว่านี้นะพอแล้วล่ะรูมาตอยรูมาติซึมนะตั้งเป็นหน่วยงานเอาไว้ทางด้านโรงพยาบาลถ้าผมจะรื้อป้ายมาให้หมดมันใช้ไม่ได้หรอกครับนะเวลาแก้เวลานี้เขาใช้สเตียรอยทุกวันเนี่ยใส่ไปสิครับเดี๋ยวไตพังเนี่ยต่อไปนี้นะฮะผมจะถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาโปรดทราบนะครับเราจะกินอะไรที่เขาให้เรากินถามเขาดูหน่อยว่านั่นคืออะไรโอเคไหมครับให้เขาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาให้เรารู้โอเคนะเขาจะฉีดอะไรใส่ตัวเราถามเขาดูแล้วมันคือสิ่งนั้นมันคืออะไรนะครับอย่าไปเชื่อเขาทั้งหมดนะแย่มาเยอะแล้วล่ะครับเชื่อเขาทั้งหมดเนี่ยตายขาเข็มมาเยอะแยะแล้วแหมมาปากใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นติโพจิพายแล้วที่ว่าใช่ไหมครับสุดท้ายก็เรื้อรังกันเยอะแยะมากมายกายกองครับคนที่รู้จักลุงหงอกนี่ดีกว่าเออกรุณาเถอะครับต้องป้องกันตัวเองด้วยนะฮะณวันนี้นะฮะทำไมคนใหญ่คนโตบ้านเมืองเราเขาจึงไม่ใช้บริการการแพทย์บ้านเรากลัวไม่รู้เอาอะไรกินไม่รู้ยุคสมัยก่อน
เจ้านะพลเอกอะไรอะไรศิวราศิวราเห็นไหมเนี่ยถ้าผมพูดอีกคำหนึ่งคนรุ่นจะรู้ว่าเข้าโรงพยาบาลไม่กี่วันหยุดหายใจเลยนั่นนะครับนะนะนะ เนี่ยเพราะนั้นอย่าไปไว้ใจ อย่าไปไว้ใจยกเว้นถ้าจะยกเว้นนะฮะถ้าเป็นผมนะถ้าไว้ใจมนุษย์ก็คือแม่คนเดียวนะพ่อจะไม่ไว้ใจด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะจริงๆนะไม่พูดเล่นนะถ้าพูดว่าความไว้วางใจจริงๆนะแม่สุดยอดแล้วบอกให้ทราบไว้ไว้ใจแม่มากที่สุดถ้าจะไว้ใจนะหนึ่งในร้อยต้องที่สุดคือความไว้วางใจก็คือต้องแม่คนเดียวเท่านั้นพ่อจะเป็นตัวรองนะบอกให้ทราบไว้พี่น้องก็ยังห่างอีกไหมครับคนอื่นล่ะคนที่เขาวิชาชีพต่างๆวิธีคิดอย่างนี้มันไม่ใช่จะพูดจาเพื่อคนแตกแยกนะที่ว่าเนี่ยใช่นะผมยิ่งอยากจะให้ทุกคนรู้จักอะไรกับกันและกันเดี๋ยวสร้างความแตกแยกไปทำไมล่ะใช่ไหมครับเนี่ยก็คืออยากจะชี้ชัดให้มากๆขึ้นนะครับ ฟังลุงไปแสงฟ้าแลบมาก่อนแล้วเสียงฟ้าร้องกี้ก้องสนั่นสะเทือนตามมาเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยก็ดีให้มันร้องไปนะคนกลัวเดี๋ยวคนกลัวฟ้านะครับกลัวฟ้าร้องนะครับให้ร้องปุ๊บฟ้าแลบปุ๊บงอกบอกให้ทราบนะแต่อย่าไปสาบานฟ้าผ่านะครับขอร้องมากๆรู้จักผมอย่าทำนะครับอย่านะครับอย่าทำนะครับอย่าเด็ดขาดอย่าไปสาบานจะถูกจะผิดงานอย่าไปสาบานว่าท่านุ่นนี้นะขอให้ฟ้าผ่าตายอย่านะครับรู้จักกับลุงงอกอย่านะขอร้องมากๆครับอย่าเงินทำไปเถอะแต่อย่าไปท้าทายฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วฟ้าผ่านะครับนั่นๆๆๆๆเพราะผมจะรู้ธรรมชาติตรงนั้นโอเคนะโอเคเป็นข้อห้ามกันละห้ามอย่างเดียวดังนั้นก็อย่าดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราเนี่ยก็จำเป็นหลักนิดนึงอย่าดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานั่นก็เทียบสิครับด้อยความรู้มากกว่าเราอย่าไปดูถูกคนที่ไม่มีความรู้นะฮะอย่าดูถูกแคลนฐานะน้อยกว่าเราแย่กว่าเราก็อย่าไปดูถูกดูแคลนเขานะครับนะเขาไม่สวยเหมือนเราเราก็อย่าไปอะไรแสดงบทบาทดูถูกข่มขู่เขาเขาไม่รวยเหมือนเราความหล่อความสวยนะอย่าไปแสดงบทบาทอันตรายนะครับไม่รู้ว่ารู้จักดูงอกระยานะครับคนไหนที่มีการเตรียมตัวพวกนี้ก็ยิ่งจะเจริญงอกงามนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าผมจะรู้สิ่งนี้มาตั้งนานนะครับผมพูดมา20 กว่าปีนะอย่าดูถูกอย่าหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเราอธิบายได้ชัดเดี๋ยวก็นี่รู้จักจี้กงไหมครับอรหันต์จี้กงนะดูสิเขาทำตัวนะกะเลวกะลาดนั่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกเรแล้วที่เราเห็นว่าเขาต่ำต้อยเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเขาอย่าลืมนะครับเพราะคนที่เขาบรรลุธรรมเนี่ยนะเข้าถึงพระธรรมเขาถึงบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะไม่พูดเขาทำใบ้ทำบ้าไปนั่นแหละโอเคไหมครับจะหวังทราบไว้นะครับมันเป็นวิสัยของเขาจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นวิสัยเลยนะเขาไม่กระโตกกระแตกก็พวกคมในฝักเห็นไหมเดินผ่านไปบางคนโอ้โหกระโปรงบานจะครอบหัวคนที่เดินนั่งอยู่ข้างทางนี่มันโอ้นะอย่านะครับรู้จักกับผมอย่าเป็นคนเช่นนั้นนะครับฝากเอาไว้หน่อยสงเงียมเจียมบอดี้เข้าไว้นะครับมันก็จะสิ่งที่ดีทั้งหมดโอเคไหมครับนะการให้เกียรติมนุษย์เนี่ยจะต่ำต้อยขนาดไหนก็ตามทีมันไม่เสียหายหรอกนะสังเกตผมไม่ฮะใครไปใครมาเนี่ยผมเคยรังเกียจใครทุกฝ่ายจริงอย่างมากก็หันข้างพูดให้น้อยลงกว่าเดิมมาตัวอย่างมากใช่ป่ะครับ เอาแล้วนะรู้มาต่อยอย่าไปพูดถึงมัน
วิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่หรอกเออมองให้ทราบไว้นะครับถ้าพูดคุยที่นี่มันก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นการเบรกรับกันครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพผมเองผมก็ยิ่งต้องระวังภาษาผมมากขึ้นเป็นลำดับนะครับโอเคหมดแล้วนะก็พยายามหาคำถามเอาล่ะต่อไปก็จะเริ่มตั้งเป้าแล้วนะคิดว่านะคอยดูผมจับต้องอย่างเช่นว่าผมจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามทีสักครึ่งชั่วโมงนะต่อไปก็จะให้โทรศัพท์มาจะกำจัดทางสายนี่แหละครับโอเคนะแล้วเตรียมตัวไว้เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์นี้อ้าวหายไปได้ไม่ดังที่สุดโอเคเนี้ยนะก็จะกำจัดอาการเจ็บแค่ได้ป่วยประเภทตัวร้อนอุณหภูมิที่มันกำลังสร้างเนี่ยจะจัดการให้ชวนนะเรื่องปวดเรื่องแล้วก็ว่ากันไปต่อไปจะเริ่มให้แนวทางนี่เอาไว้แล้วล่ะเตรียมตัวไว้จำเบอร์นี่เอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเบอร์กลางเนี่ย02-985-9886เนี้ยโอเคนะ02-985-9886นะฮะก็จะเริ่มเยียวยารักษามนุษย์ด้วยหนึ่งปากยังไงสองมือเปล่ากับหนึ่งปากยังไงนะสิ่งทุกวันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ครับมันเห็นผลเลยพิสูจน์แมวทำไมล่ะไอ้พิสูจน์นี่พิสูจน์วิจัยเนี่ยตกยุคไปแล้วครับอย่าไปเสียเวลาพิจารณาวิจัยเลยครับมันมาถึงยุคที่จะสัมผัสได้ง่ายๆอย่างง่ายได้นะครับมันถึงยุคนี้แล้วครับบอกให้ทราบไว้พวกวิจัยจะสูญเสียแต่ก็เท่าไหร่นะที่นี่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวิจัยได้เรียบร้อยใช้ได้เลยเอามาใช้เลยอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปวิจัยให้ใครมาเป็นมาให้คะแนนหรอกคนใช่ไหมครับเขายังทำไม่ได้จะไม่ให้คะแนนผมรู้ผมไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับถ้าเขาทำได้ใช่ครับใช่ไหมครับแล้วจึงมาให้คะแนนผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มีแต่มหาชนเท่านั้นจะรองรับและรับรองความสามารถเฉพาะตัวนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเห็นไหมก็พูดกันจ่าๆอย่างนี้แหละครับนะโอเคพอไหมครับถ้าพอนะบ้านขายบ้านมานะต่อไปนี้นะเป็นว่าจะทำอะไรก็ทำไปแต่มีคอมเมนต์นึงสิ่งที่ทำก็อย่าให้พูดก็เดือดร้อนเวลาพูดจาอะไรกับใครก็ขอให้เป็นภาษาดอกไม้นะครับอย่ากระโชกหกห้ายิ่งเราใช้ภาษานุ่มนวลแต่ละมันยิ่งทำให้อารมณ์เราดีนะครับสมควรพูดก็พูดไม่สมควรพูดก็อย่าไปพูดกับใครก็ได้ในโลกใบนี้พูดแล้วก็ให้คนอื่นเขาเข้าใจไม่ใช่พูดแล้วให้เขาเกลียดเราเนี่ยพูดไปทำไมยิ่งทำให้เขาเกลียดเราพูดไปทำไมเนี่ยต้องเข้าใจนะเรื่องพวกนี้นะครับต้องคิดฝ่ายตรงข้ามเขาด้วยเนาะเนาะเนาะเอาล่ะพูดภาษาดอกไม้ก็แปลว่าอยากจะโชคโชคห้ากันแหละครับโอเคไหมส่วนการประกอบมาชีพโชคขอให้พอกินพอใช้เหลืออินเหลือใช้เหลือก็เหลือพอแต่ความแข็งแรงก็ขอให้มีขึ้นนับอากาศเสมอเสมอก็ให้แนวทางไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนจะเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขออาราธนาอะไรล่ะอะไรก็ได้ก็แล้วกันเนี่ยตามภาษาดวงงอกขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big จบข่าวครับผม